จึนการกุลคุกเข่าขอจุ้มจิ้มนักแสดงสาวทายาทหมื่นล้านแต่งงานหลังจากออกมาประกาศข่าวดีว่าเตรียมจะจูงมือกันเข้าประตูวิวาในวันที่24พฤศจิกายนนี้สำหรับคู่ทายาทมหาเศรษฐีภัทรจึงการกุลผู้ประกาศข่าวคนดังทายาทเจ้าสัวบริษัทเบนเฮอร์โปรดักต์กับนักแสดงสาวจุ้มจิ้มวรนันท์จันทรังสีทายาทหมื่นล้านเครือพิธานกุ๊กล่าสุดก็ได้มีเซอร์ไพรส์น่ารักน่ารักจากฝ่ายชายที่คุกเข่าขอจุ้มจิ้มแต่งงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งในงานปาร์ตี้วันเกิดของฝ่ายหญิงท่ามกลางสักขีพยานมากมายทั้งเพื่อนนอกวงการและในวงการที่เห็นช็อตนี้แล้วต่างก็อมยิ้มมีความสุขไปตามๆกันสำหรับอีกหนึ่งโมเมนต์ประทับใจหลังจากที่ภัทรและจุ้มจิ้มนั้นคบกันมานานถึง7ปีรวมถึงแฟนๆที่เข้าไปแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งงานแต่งงานที่ถูกจับตามองอย่างแน่นอนสำหรับสองทายาทมหาเศรษฐีคู่นี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ